แม่ป้าลีมีเรื่องเซอร์ไพรส์จะมาบอกอะไรอะไรเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะขอรู้ด้วยสิอะไรสอบตรงติดเหรอลูกมหาลัยไหนไม่ใช่อันนี้น่าดีใจกว่านั้นอีกดูดิสโมสรเอสพาซ่ายูไนเต็ดนี่ลีไปคัดเลือกนักฟุตบอลสโมสรเอสพาซ่ามาเหรอครับครับลีไปคัดตัวมาผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์แล้วเขาก็รับเราด้วยพาพี่เคสเป็นคนสัมภาษณ์เองเลยสุดยอดปะล่ะแล้วเขารู้ไหมว่าเราเป็นหลานนะก็รู้ดิเขาถามลีก็ต้องตอบแล้วเขาว่ายังไงบ้างเขาพูดอะไรถึงนาหรือเปล่าก็ไม่ได้ว่าอะไรเงียบๆไปแล้วรับลีเข้าทีมเลยโอ้ยลีเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่ปรึกษาแม่กับนาก่อนฮะเข้าสโมสรอะไรนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยอ่ะก็ลีอยากเป็นนักบอลอ่ะไม่ต้องเป็นอ่ะเรียนให้จบก่อนลีมาปรึกษาแม่นารินเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยลีทำไมพูดกับน้าอย่างงี้อ่ะโอ๊ยเอาก่อนนางลินอาลีครับลีไปรอในห้องก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปคุยด้วยโอ๊ยแล้วพี่ไปยอมมันทำไมอ่ะมันนี่นั่งก่อนนั่งๆๆโอ๊ยโอ๊ยนี่สติค่ะสติลีมันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแกจะให้มันเป็นเลิกทำตามความฝันเพราะปัญหาที่แกก่อไว้อ่ะแฟกับมันเหรอฮะคิดโอ้ยนี่มาดามเคนมันต้องเอาคืนฉันแน่ๆเลยอ่ะฉันไปเอาลูกมันมามันเลยมาเอาลูกฉันกลับโอ้ยบ้าบอประสาทแดกแล้วไปหาที่สงบสติอารมณ์ก่อนไหมฮะไปคุยกับผัวเด็กก็ได้ไปเดี๋ยวฉันคุยกับลีให้เองไปลูกแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ